หลวงปู่ชอบบอกลูกศิษย์เทวดาในแต่ละสถานที่เขาชอบบทสวดมนต์ที่แตกต่างกันหลวงปู่ชอบฐานสโมท่านได้บอกเตือนลูกศิษย์เรื่องการสวดมนต์ว่าเทวดาในแต่ละสถานที่เขาชอบบทสวดมนต์ที่แตกต่างกันบางสถานที่ก็ชอบธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบางสถานที่ก็ชอบบทกรณียเมตตสูตรบางสถานที่ก็ชอบบทมาติกาบางสถานที่ก็ชอบบทเมตตาสังฆสูตรพอสวดถึงบทที่เขาชื่นชอบเขาจะพากันเปล่งเสียงสาธุการดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วเทวดาเขาพากันชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ท่านเน้นย้ำถึงการสวดมนต์ว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระอย่าทำเป็นเล่นเห็นเป็นของสนุกปากขนองปากธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงควรค่าต่อการเคารพเป็นอย่างยิ่งหากพากันเห็นเป็นของเล่นแล้วก็จะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเองนักปราชญ์ได้ยินท่านก็ตำหนิเทวดาเขาก็พากันตำหนิเวลาไหว้พระสวดมนต์ให้พากันตั้งใจสวดจริงๆเวลาสวดก็ให้มีสมาธิจดจ่อลงไปในบทนั้นๆมันถึงจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นกับตัวของเจ้าเองการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการทำสมาธิไปในตัวบางทีข้ออาจข้อธรรมต่างๆมันก็จะผุดขึ้นมาในขณะที่สวดมนต์ก็มีเทวดาทั้งหลายนั้นเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรามาก่อนมีจิตฝักใฝ่ในบุญกุศลพอตายทำลายขันจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไปจุติในสวรรค์ชั้นต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ตนเองได้สั่งสมมาในตอนเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นเทวดาอยู่ก็ตามจิตของพวกเขายังฝังไว้ในบุญกุศลพอได้ยินหรือเห็นผู้ใดกระทำคุณงามความดีพวกเขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาด้วยหากว่าเรามีจิตที่ละเอียดเป็นสมาธิเราก็จะเห็นเขามาร่วมอนุโมทนากับเราด้วยอย่างหยาบๆที่พวกเราจะรับทราบได้ก็คือขนพองสยองเกล้าเป็นต้นด้วยหลวงปู่ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการสวดมนต์ไม่น้อยไปกว่าการทำสมาธิภาวนาจึงจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในช่วงปัจฉิมวัยของท่านเองยามกลางค่ำกลางคืนท่านก็ยังออกมานั่งรถเข็นจงกรมในบริเวณวัดฟังพระเนนลูกหลานสวดมนต์ไหว้พระเหมือนเป็นการให้กำลังใจลูกหลานและพระเนนไปในตัวพอหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วในบางคืนลูกหลานพระเนนก็จะได้กราบเรียนสอบถามองค์ท่านหลวงปู่ครับวันนี้เทวดาเขามาร่วมสวดมนต์ไหว้พระด้วยไหมครับหลวงปู่ท่านก็มักจะตอบว่ามีมาทุกวันวันไหนมีมากเท่าไหร่ท่านก็จะบอกจำนวนให้ทราบด้วยหรือบางครั้งท่านก็จะระบุชื่อพระเนนเป็นรายบุคคลด้วยเช่นทเวศเขาชมว่าพระเนนองค์นี้สวดมนต์ม่วนหลายเสียงดังกังวานไปไกลเทวดาเขาได้ยินเขาก็อนุโมทนาด้วยพอได้ยินหลวงปู่ท่านว่าเช่นนี้พระเนนลูกหลานก็พากันปลื้มอกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งพอถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์จึงพากันตั้งอกตั้งใจสวดอย่างเต็มที่ขอขอบคุณที่มาจากคำสอนของหลวงปู่ชอบฐานสโมวัดป่าสมานุสรณ์จังหวัดเลย